ภาพคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งตามริมถนนและพื้นที่สาธารณะต่างๆเป็นภาพที่อยู่คู่กับเมืองหลวงของไทยมาอย่างยาวนานและคนกรุงเทพเห็นจนชินตาโดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งอย่างจริงจังซึ่งในวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่มีสถิติพบคนเร่ร่อนเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่บริเวณเสาชิงช้าผ่านย่านคลองหลอดไปจนถึงใต้สะพานพุทธพบว่าจำนวนคนเร่ร่อนลดน้อยลงอย่างชัดเจนและนี่คือย่านคลองหลอดเขตพระนครครับจากข้อมูลการสำรวจสถิติคนเร่ร่อนปี2560พบว่าเขตพระนครแห่งนี้มีจำนวนคนเร่ร่อนสูงกว่า700คนมากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครทีมข่าวพูดคุยกับหญิงสาววัย26ปีรายนี้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนว่ามาจากปัญหาเรื่องความยากจนเนื่องจากตนเองไม่มีรายได้และไม่อยากเป็นภาระให้กับครอบครัวจึงออกมาใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านบ้านเราแคบมากพี่ชายคนก็พิการพี่ชายคนนึงนะพิการและก็คือแบบแม่ก็ทำงานอยู่แค่คนเดียวเนี่ยแล้วเขาก็ตัวเล็กมากลำบากมากอาบน้ำที่ข้างในข้างในก็คือเสียสตังค์15บาทครั้งละ15บาทค่าเข้าห้องน้ำก็ครั้งละ5บาทนอนอยู่ข้างทางตรงนี้เลยขณะที่ชายชาวสมุทรปราการวัย55ปีรายนี้เปิดเผยว่าได้ออกมาใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นานกว่า30ปีแล้วซึ่งสาเหตุมาจากการหย่าร้างกับภรรยาประกอบกับปัญหาการว่างงานจึงออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนพร้อมกับหารายได้ด้วยการตระเวนเก็บขวดเก่าขายและกวาดถนนในช่วงเวลากลางคืนโดยมีรถเข็นที่ใช้เก็บขวดและสัมภาระเป็นเพื่อนคู่ใจต่อมาทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจที่สถานีรถไฟหัวลำโพงพบว่าบริเวณโดยรอบยังคงมีคนเร่ร่อนและไร้ที่พึ่งเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาการว่างงานทำให้ไม่มีรายได้เพื่อใช้อย่างชีพเมื่อสอบถามชายวัย60ปีรายนี้ระบุว่าก่อนหน้านี้เคยมีชีวิตที่ปกติมีรายได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งกระทั่งเข้าสู่วัยเกษียณไม่มีงานทำและไร้ลูกหลานคอยดูแลจึงต้องมาใช้ชีวิตเร่ร่อนพร้อมกับระบุว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและเยียวยาจัดหางานให้ทำอยากจะทำงานนะพูดถึงตัวเราก็ทำได้แต่ส่วนมากไปสมัครแล้วพอรู้อายุเขาไม่เอาช่วยหนึ่งความเป็นอยู่ที่เห็นอยู่สภาพเนี่ยทุกวันเนี่ยเห็นไหมหัวลำโพงคนเยอะตกงานมีบางคนก็ไม่ตกงานบางคนก็มาอยู่อาศัยเขาก็ไม่อยากมาแต่มันจำเป็นต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้หนีไม่ได้บ้านเราไม่มีเงินเราไม่มีให้เขาช่วยตรงนี้ด้านนายสิทธิพลชูประจงหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงากล่าวว่าก่อนหน้านี้มูลนิธิกระจกเงาเคยเสนอ10ข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งต่อรัฐบาลซึ่งก็ยังไม่มีการตอบกลับมาเนื่องจากภาครัฐยังคงมองคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่สุ่มเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมและสร้างความเดือดร้อนรำคาญคือเขาก็ยังมองเรื่องของคนในบ้านในภาพของกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมนะครับกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรแบบนี้นะครับเขายังมองในลักษณะนี้อยู่นะครับถ้าเขายังมีการมองในลักษณะแบบนี้อยู่มันก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาคนในบ้านเนี่ยมันไม่ตรงจุดแน่นอนอย่างไรก็ตามมูลนิธิกระจกเงาจะยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมให้แก่คนไร้ที่พึ่งรวมไปถึงการติดตามหาคนหายเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปขณะที่ภาครัฐเองควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนที่ต้นเหตุทั้งเรื่องปัญหาความยากจนความด้อยทางการศึกษาและเรื่องคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคนเร่ร่อนอย่างถูกจุดและยั่งยืนนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพชนนท์ขุมทรัพย์รายงาน